สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้ประเทศลาวเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบครับราคาเงินบาทต่อกีบลดลงอย่างแรงเลยครับเงินกีบแข็งขึ้นเงินบาทอ่อนลงทองคำในลาวนี่ก็ราคาลดลงบาทหนึ่ง30ล้านกีบนี่ก็ลดลงมาไม่ถึง30ล้านกีบประชาชนชาวลาวก็แห่กันไปเอานำทองใครมีทองคำทองรูปพรรณก็ไปขายที่ร้านทองในร้านทองตามห้างนี่ฮะคนแน่นมากเลยนะฮะดูข่าวนะฮะไปขายทองร้านทองร้านทองต้องหาเงินกีบมาให้มาแลกทองคำผิดกับเมืองไทยนะถ้าราคาทองลดลงนี่คนไทยไม่ขายนะครับแต่ถ้าราคาเพิ่มขึ้นคนไทยรีบเอาไปขายเพราะได้กำไรซื้อมา 30,000 บาทถึง 30,000 ถ้าทองคำขึ้น 40,000 ก็รีบเอาไปขายเพราะว่ามันได้กำไร 10,000 นึงส่วนของเรานี่ซื้อมา30ล้านกีบพอทองลงเหลือ29ล้านกีบรีบไปขายเลยครับยอมขาดทุนเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้รู้บางคนนะเขาจะคิดยังไง 30,000 กว่าบาท 32,000 สิเท่าไหร่วะทองคำมาเลยทองคำปัจจุบันเนี่ยซื้อที่ไหนประเทศลาวประเทศไทยเนี่ยซื้อประเทศไทยพูดถึงประเทศไทยเนี่ยเราเคยขายได้กำไรไหมก็มันได้กำไรตอนขายเนี่ยโอ้ยร้านทองหยิบทองให้ดูเนี่ยเอาถุงกระดาษถุงปูนเนี่ยครับแล้วหยิบทองให้ดูเนี่ยคนมาขายกันตึมเลยคนขายเป็นถุงเลยเอาร้านทองได้ทองเป็นถุงแต่คนขายเขาขายทีละเส้นสองเส้นสร้อยคอมือบ้างสร้อยคอบ้างตอนนั้นเราขายสร้อยคอไป3บาทเพราะว่าทองขึ้นเพราะตอนนั้นทองคำขึ้นจาก3ราคาบาทละ 3,000 บาทขึ้นเป็น 7,000 เราก็ไปขายเราก็แรงไป 4,000 แล้วเดี๋ยวนี้บาทนึง 40,000 นะเดี๋ยวนี้42,000เท่าไหร่40,000ไม่ก็วันนึงมันขึ้นลงไม่ได้ขึ้นลงเลยขึ้นลงนิดหน่อยเราไม่ไปดูมันละขึ้นลงนิดหน่อยแล้วขึ้นเยอะๆลงเยอะๆนี่ต้องดูติดป้ายอยู่ครับก็มาพนัสปีแรกอ่ะราคาทองมันติดป้าย18,000เราก็โทรศัพท์คุยกับหลานเนอะอ่ะไปซื้อทองไว้ทั้ง10บาทสิมันก็บอกมันมีจ้างตอนนั้นมันยังไม่มีจ้างมั้งเคยไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่ลาวไหมนานแล้วนานแล้วได้ข่าวว่าไปโดนตำรวจลาวปรับข้อหาอะไรมันเป็นทางแยกทางโค้งใช่ไหมแล้วมันก็ตีเส้นขาวดำไอ้ดำไม่ต้องคือมันขีดเส้นขาวไว้เนี่ยถนนมันดำอยู่แล้วถนนมันดำขีดเส้นขาวไว้มันก็เป็นแหลมๆแล้วก็ไม่รู้นะเป็นบ้านเราก็ไม่เป็นไรหรอกแต่บ้านเขาตำรวจมาแล้วก็บอกเหยียบเป่าปี๊ดๆให้เราจอดบอกเหยียบเกาะเหยียบเกาะเหยียบเกาะจ่ายไปเท่าไหร่จำไม่เคยได้ประมาณ500บาท200มั้งสองร้อยตำรวจที่ป้อมใช่ป้อมทางแยกใช่ไหมมันอยู่คนอยู่ห้าคนหนุ่มเด็กๆหลังจากนั้นพอผ่านไปกลับมาอีกทีแล้วเราวนกลับมาอีกรอบไม่มีสักคนเลยในป้อมไม่มีตำรวจเลยไม่รู้ไปไหนหมดไปกินเบียร์กันหมดแล้วบอกว่ากูไปกินเบียร์ก่อนเออไอ้ได้เหยื่อแล้วเราเป็นคนเขใช่ไหมเอตาทองไงมันซ้อนตาทองเป็นคนลาวซ้อนหลังแล้วมันบอกรถจอดปึ๊บไอ้นี่มันก็ซิปข้างหูเราไอ้พวกเดียวก็เราเนี่ยพี่น้องไอ้ทองแพงเนี่ยมันบอกให้ตามมันไปมันมาใกล้ๆเราไปโยนยืนตามมันไปมันก็รับไปมันหายไปเลยหายไปเลยไปกินเบียร์ไม่รู้ไปไหนเราวนกลับมามาดูไม่กินไม่เห็นสักคนวะแล้วนี่นะจะเล่าให้ฟังดอกจำปาลาวเนี่ยก็เป็นดอกจำปาปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวนะคนไทยใครไปเหยียบไปย่ำไม่ได้นะถือว่าผิดกฎหมายนะถูกปรับนะก็มีเรื่องเล่าหนุ่มไทยไปเที่ยวลาวไปนั่งกินเฝออยู่สงสัยจะถูกวางยานะไอ้ดอกจำปาลาวเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ใต้โต๊ะได้ยังไงมันก็ร่วงได้สิมันไม่ร่วงแล้วมันอยู่ในร้านตามลมได้อยู่ในร้านก็ดอกจำปามันก็อยู่ข้างนอกเขามาทำพวงมาลัยอะไรมันอาจจะหล่นก็นั่งกินเฝออยู่กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็เอ๊ะตำรวจทำไมมันจ้องแต่เราวะถ้าพังหนึ่งมันก็เดินมาบอกว่าเจ้าเหยียบดอกจำปาเจ้าต้องเสียค่าปรับ500บาท ผิดกฎหมายก็เลยต้องจ่ายไป500ไม่งั้นเจ้าจะต้องไปนอนคุกขี้ไก่ห้ามเยี่ยมห้ามประกันคุกเฉยๆตกกลัวแล้วห้ามเยี่ยมห้ามประกันแล้วพอกฎหมายลาวนี่ถ้าตำรวจจับแล้วนี่ไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีทนายความนะจับแล้วหมายว่าผิดเลยแต่ถ้าไม่อยากให้โดนจับก็ต้องจ่ายตังค์ไปก่อน
จ่ายตังค์แล้วก็จบตามที่เขาเรียกร้องครับแล้วก็อีกเรื่องนึงพี่เคยไปสวรรคเขตอะไปบ้านนอกไปรู้จักคนลาวคนนึงก็ไปนอนอยู่เขานอนอยู่บ้านเขาแหละก็มีเลยมาหากองหลอนก็เรียกกองหลอนมาปรับว่าเจ้าไม่ไปนอนเรือนพักเจ้ามานอนบ้านนี่เจ้าต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนไม่ไปนอนเรือนพักไม่ไปนอนโรงแรมเออไปนอนโรงแรมเรือนพักอะไรเขาเรียกโรงแรมก็โรงแรมก็ต้องเสียค่าปรับให้กองหลอนไปพักกัน2คนก็เสียคนละ100เรือนพักก็เรือนพักโรงแรมก็โรงแรมเรือนพักก็เป็นสถานที่พักโรงแรมก็เป็นสถานที่พักเหมือนกันทั้งแรมนี่แหละก็ต้องเสียไปคนละ100ก็จบก็ไม่ว่าอะไรก็จ่ายตังค์แล้วก็จบก็ขอบใจหลายเด้อเจ้านี่ชมเชยฉลาดส่องใสไอ้ทองแท้มาเล่าให้ฟังว่าไอ้แอนดูเนี่ยไอ้บ้านเรือนหลังนั้นน่ะที่ทองแท้มันอยู่อ่ะครับแม่มันเป็นคนออกตังค์ให้ก็เท่ากับบ้านของแอนดูเลยแอนดูลูกเขยยายทองแท้งอ่ะเป็นผู้หลังครับมาแล้วเจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าที่มามาเลยไม่ยอมให้ไปพักโรงแรมหรือเรือนพักมันก็แปลกใจว่าบ้านเนี่ยบ้านมันไม่ให้พักเพราะเจ้าเป็นคนต่างชาติเพราะเจ้าเป็นคนต่างชาติเป็นฝรั่งอังกฤษคนอังกฤษเพราะบ้านนี้มันอยู่ในเขตของนายนางทองแพงก็เป็นบ้านของนะเป็นบ้านของนางทองแพงแล้วไอ้ฝรั่งเนี่ยเป็นลูกเขยเจ้าแต่งงานกันยังถ้าเจ้าแต่งงานแต่งงานกันแล้วถ้าเจ้าไม่ทำพิธีแต่งงานเจ้าโดนปรับอีกนะมีแต่งงานกันที่ภูเก็ตเนี่ยมีพาสปอร์ตเรียบร้อยป่ะไอ้มีบัตรมีทะเบียนสมรสเรียบร้อยป่ะมันมีทะเบียนมันโชว์ทะเบียนอยู่แล้วเจ้าต้องไปจดทะเบียนสมรสที่เวียงจันทน์นะคนต่างชาติที่จะแต่งงานกับคนลาวเนี่ยต้องไปจดทะเบียนสมรสที่เวียงจันทน์ถึงจะมาจัดงานสมรสได้อย่างนั้นเจ้าโดนปรับ5 ล้านกีบนะโดนมาแล้วนะ5 ล้านกีบเลยห้าล้านกีบก็ตีไปห้าล้านกีบเป็นเงิน5 ล้านกีบครับกี่บาทไม่รู้เอาเจ็ดหารไป7,4,28,7,5,35ประมาณ7,100 กว่าบาท5,7,35ไม่เท่าไหร่หรอกก็จ่ายไปกองหลอนมาจัดการ5,000ก็จริงหรูแล้วเงินเดือนครูก็ยังไม่ถึงเลย 5,000 เนี่ยเงินเดือนวัดเงินเดือนข้าราชการก็ไม่ถึงเลยตอนนี้ข้าราชการเงินเดือน2,800,000 กว่า 2,800,000 กีบ 2,800,000 กีบจะปรับเป็น4 ล้านกีบนะเห็นประชุมสภาบอกว่า4ล้านกีบมันก็ไม่ถึงที่ปรับไอ้5ล้านกีบจากใช่ปรับเกินเงินเดือนเลยปรับเดือนเลยปรับเกินเงินเดือนปรับเกินเลยเอาเต็มที่เลยมึงคนต่างประเทศมันก็รวยเนี่ยไม่รวยมันคิดว่ารวยอ่ะกูไปมันยังว่ากูรวยแล้วขอตังค์ซื้อรถอีแจ็ครถอะไรวะรถไถแล้วเอ้ยนี่นะพ่อค้าเนี่ยที่ไปลงทุนทำถนนเอารถแท็กเตอร์รถตักไปทำถนนหรือว่าไปตัดไม้ไปอะไรเนี่ยนะเวลาเข้าไปเอาเครื่องจักรไปได้แต่ขากรรมนี่เอาออกไม่ได้นะเจ้าออกแต่ตัวเครื่องจักรพวกนี้รัฐบาลยึดไปหมดแล้ว ยึดเลยอ่ะยึดเลยไม่รู้รัฐบาลนี้หรือว่าคนลาวด้วยกันยึดกันไม่รู้แต่เจ้านี่เอากลับไม่ได้เจ้ากลับแต่ตัวกับกระเป๋าเราคุณไปซื้อที่ซื้อบ้านซื้อได้แต่ไม่ใช่ของคุณเป็นของประเทศเขาทรัพย์ที่ดินก็เป็นของประเทศซื้อได้ก็คงเป็นคนออกตังค์ซื้อให้เมียพี่เคยไปเวียงจันทน์นี้มีคนในหน้ามาถามพี่กำลังกินเฝออยู่ซื้อที่บอกที่สวยอย่างนั้นอย่างนี้ผมมาเที่ยวผมไม่ได้มาซื้อที่งั้นมาตื้อให้เราไปซื้อที่ดูสิเรามาเที่ยวจะเอาที่มาขายดูแล้วเราก็ไม่เจ้าของบอกผมมาเที่ยวไม่ใช่ผมมาซื้อที่แม่จะขายที่ขายทางก็ไม่ดูนามาตาเรือเลยซื้อได้ผมก็เคยซื้อเหรอสมัยนู้นไปซื้อที่แปลงนึงปัจจุบันก็ยังอยู่ซื้อไป 2,000 บาทนับเงินบาทมันไม่เอาเงินกินไปเปิกเลยให้อีกคำที่คำน้องทองแพงไปแลกร้านมาแลกมาวิ่งเงินมาให้เขาเงินบาทไม่รับเงินบาทไม่รับแต่เงินกินอ้าวโทรศัพท์มาไปกดผิดปัจจุบันเนี่ยเขาให้ราคา 20,000 บาทอีหนิงเป็นคนเราก็ถามว่าที่มันเนี่ย
น้ำกว้างอุ้ยกว้างโผล่เนี่ยกว้างเท่าห้องเนี่ยแล้วตอนลึกเท่าไหร่บอกชี้ไปในแม่น้ำเนี่ยลึกไปถึงเลยเนี่ยกลางแม่น้ำไปเลยถึงกลางแม่น้ำเลยเลยเกาะไปอีกไม่ใช่เลยเกาะห้ามถึงเกาะก็มีที่ของคนอื่นเขาเกาะคลิกดอนนะเกาะคลิกดอนเกาะเรียกดอนเขาบอกนู่นนะถึงกลางแม่น้ำเลยกลางแม่น้ำนั่นขายที่เอานิ้วชี้ห้านิ้วเลยวัดที่วัดอาประมาณนี้เท่านี้นานแล้วนะทีแปลงเนี้ยซื้อได้แล้วผมยังเคยซื้อปัจจุบันก็ยังที่ผมนะแต่ใจจะแพงเป็นเจ้าของแล้วได้เอกสารมาครบถ้วนไหมไม่มีเอกสารพวกมันปากเปล่าซื้อมันปากเปล่าผู้ใหญ่บ้านรับรู้แล้วไม่มีใครรับรู้เจ้าของก็รับรู้คนซื้อคนขายดิต้องรู้เจ้าของที่แล้วเราคนจ่ายตังค์จะแพงเป็นคนดูแลแล้วก็ทำไอ้นี่ชนโนนเป็นของเยอะทองแพงชนโนทองแพงเอาชนแพงเป็นคนลาวใช่เราคนต่างชาติเราเป็นคนจ่ายตังค์เราคนใหญ่ตั้งเราเป็นคนอาศัยเขาอาศัยก็เราคนใหญ่ตั้งเราคนใหญ่ตั้งครับก็ไม่เยอะรางงานเงินแค่2,000ครับ2,000บาทครับปัจจุบันเขาให้ถึง20,000ครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาบอกกันบ้างนะครับท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร่ำรวยสวัสดีครับ